Player is very, very hardworking. We lost three players for Italy and a little unlucky game. But we lost 1-0. I can understand. It's, we can look forward to last less than 10 minutes. ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวเวียดนามนะคะที่ได้มาดูการแข่งขันในวันนี้และครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มาเชียร์กันเต็มสนามวันนี้ก็เด็กทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วว่าเราเล่นในบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กครึ่งแรกเนี่ยเด็กจะเล่นเกมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการอยากได้ประตูเร็วนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเวียดนามนะครับที่มารับได้อย่างเหนียวแน่นนะครับก็ก่อนลงเราก็บอกแล้วว่าเราไปรวดเท่าก่อน75นาทีนะครับต้องไม่เสียประตูนะครับเกมโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้1-0นะครับแต่ว่า3แต้มแรกของกลุ่มนะครับเพราะว่าวันที่11จริงๆแล้วทุกกลุ่มต้องเล่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับนะแต่ก็ทำตามเป้าหมายนะครับ First of all, I'll say that thank you to the fans for today that we played the home ground. For the first half, we played a little bit quiet rush. We want to make a score, but we don't have a chance. Anyway, we appreciate that the Vietnam team played quite good defense. So we are happy for the first game, 3 points. We are the lead of the group now. เชิญคำถามครับ ว่าปรับตรงไหนครับพี่ก็คงต้องมีนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเรามีโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยเยอะแต่ก็ประตูเขาก็ค่อนข้างเซฟเหมือนกันนะก็เหมือนกับเกมที่เล่นกับเกาหลีเหนือนะเราก็มีโอกาสยิงเยอะแต่มันไม่ได้ประตูนะครับฉะนั้นเราก็คงจะต้องทำการบ้านในเรื่องของเกมรุกนะฮะ อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของเราต้องการ3แต้มนะครับเกมแรกหลายๆคนที่เป็นน้องใหม่ก็อาจจะมีการตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยนะครับFor the question from the coach, do you think that any adjustment for the tactic for the Thailand team? You mentioned that we can see that when we play the friendly match with the DPR, we still need to make the chance to make the score, to make more chance for the score. Mui, actually, we think that we are from the team chat.แล้วก็ไม่ได้เล่นกับน้องๆเยอะเท่าที่ควรนะครับก็นี่เป็นเกมแรกที่ได้มาเล่นกับพวกเจกับพวกก้องนะครับก็ถือว่ายังทำได้ไม่ดีมากนักนะครับบางคนอาจจะคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับก็คงคิดว่ามุ้ยเองก็คงต้องปรับนะครับสไตล์การเล่นนะครับคิดว่าก็ถือว่าไม่เร็วนะครับ The question about the Thielsin and what do you thinkThe coach said that Thielsin need to adjust a little bit because it's the first game to play with this squad, but it's not so bad for the first game that they play with this team. Were you worried when your team attacked you so much but you cannot score? Were you worried before you got the goal, before you have the score? Were you worried?What did you think about the draw? ไม่ได้คิดว่าจะเสมอนะครับวันนี้เพียงแต่ว่าจะได้กี่ลูกนะครับวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะเสมอนะครับเพราะว่าเราเล่นในบ้านนะเราไม่คิดว่าจะเสมอเพียงแต่ว่าเขามารับอย่างเดียวแล้วโต้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามารับแล้วโต้ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้ความกดดันไปตกที่เวียดนามนะครับเพราะว่า75นาทีเนี่ยเราบอกว่า0-0ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมี15นาทีท้ายที่ต้องเปลี่ยนเกมอยู่นะครับฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนะแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าใช้โอกาสเปลืองไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้3แต้มแล้วนะครับนะครับคำถามนะครับผมขอแปลถามเป็นภาษาไทยก่อนก็ทางผู้สื่อข่าวเวียดนามเนี่ยถามว่าเป็นกังวลไหมที่เราทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าบุกเยอะพยายามทำเกมขึ้นเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สกอร์ง่ายๆสักทีนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับ The answer from Mr. Gates is that he said that
for today, we don't think that we will have to draw again. We come to win only. What we think about that? How many goals that we can get from this match? From the first 25 minutes, it's a little bit have the strength, but anyway, we still have last 50 minutes to adjust the game to make the score. ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งแยกให้ชัดเจนเพราะว่าเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนักเตะเวียดนามเองเขามีซีเกมอยู่หลายคนนะวันนี้นะเราคิดว่าการที่ไม่มีเจนะครับนะกับชุดใหญ่เนี่ยมีผลกระทบขนาดไหนนะครับซีเกมเองก็เป็นรุ่นของเขานะครับเราเองก็จะพยายามทำทุกวิธีทางให้ได้ผลสำเร็จทั้ง4เกมแล้วก็บอลโลกวันนี้เราได้3แต้มแล้วเนี่ยเราก็ใจชื้นแล้วใช่ไหมฉะนั้นตัวที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าเราก็คงไม่ประมาทนะเพราะว่าทุกทีมคัดบอลโลกเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากหมดแหละซึ่งเราไปเล่นนอกบ้านด้วยนะครับเราก็จะพยายามใช้ตัวที่เหลือที่มีอยู่แล้วก็ตัวที่เสริมเข้ามาอีก6คนนะครับ The question is the coach have any worry about the away match that we play with the Chinese Taipei because we will not have the some player from today game because they are going to play in the SEA game. And the answer is Vietnam also have many players from this team to go to play in the SEA game also. But anyway, we appreciate to have first team part here. And we will do the best for the SEA game and also for the World Cup qualified. เดี๋ยวพรุ่งนี้รายงานตัวเลยนะครับสั้นๆครับ About the six new player when they will come question so tomorrow they will call up and they will come to the camp for the six new player what do you think about Vietnam's performance do you think it is a difficult game for Thailandก็เกินคาดนะครับวันนี้ฟอร์มของเวียดนามดีเกินคาดนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเขาเล่นกับเกาหลีเหนือเขาชนะเสมอแบบเสมอกับเกาหลีเหนือนะครับมาได้แสดงว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเขามีความมั่นใจว่าเล่นกับไทยเนี่ยนะน่าจะยันอยู่นะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการประเมินของผมเองที่ว่าดีเกินคาดเพราะว่าคู่หน้าไม่ว่าจะเป็นกองเวียงที่ยังมีความสดอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นวัยรุ่นของเขาเนี่ยกล้าเล่นแล้วไม่กลัวไทยนะครับเห็นได้ว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันทำงานหนัก90นาทีความฟิตของเวียดนามก็ค่อนข้างดีด้วยฉะนั้นในการที่จะไปเยือนเขาไปเล่นในบ้านเขาก็ไม่ใช่ง่ายนะครับส่วนแต่ก็ so we already watch the game thatVietnam play with DPR Korea, the dog game that the players, the fitness of the players is really good, they can play 90 minutes. But anyway, for today, it looks like that Vietnam will come to play for the defensive, for the dog game. But anyway, they play a good check for the Vietnam match. Is it a difficult game for you? ว่าไต้หวันเนี่ยเขาดีเราปวดบอลในรอบก่อนหน้านี้ในเกมที่ไทยจะไปเจอเนี่ยมันจะมีบทไหมครับล็อกให้เราได้ห้าลูกคงไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเราคงไม่พูดเรื่องนั้นนะครับเราคิดว่าทำไงให้ได้สามแต้มกังวลเรื่องของการเรื่องการไปไม่นะครับไม่หรอกขออนุญาตข้ามคำถามนี้ไม่ได้ถามนะครับโอเคนะครับโอเคนะขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ